ุตุหละสาลาสูตรว่าด้วยสาลากหกแถลงครั้งนั้นแหลวัชโคตปริภาชกได้เข้าไปเฝ้าพระผูงมีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผูงมีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญเมื่อวันก่อนก่อนโน้นพวกสมณพราหมณ์และปริภาชกผู้ถือลัทธิอื่นมากด้วยกันนั่งประชุมกันในศาลาวุ่นวายได้เกิดมีการสนทนาขึ้นในระหว่างว่าปูรณกัสปะนี้แล เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิชนส่วนมากยกย่องว่าดีภูรณกัสปะนั้นย่อมพยากรณ์สาวกผู้กระทำการลกิริยาล่วงไปแล้วในอุบัติทั้งหลายว่าท่านโน้นบังเกิดในภพโน้น ท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นดังนี้แม้สาวกคนใดของท่านปูรณะกัสปะนั้นเป็นบุรุษสูงสุดเป็นบุรุษเยี่ยมยอดบรรลุความปฏิบัติยอดเยี่ยมแล้วท่านปุรณะกัสปะก็ย่อมพยากรณ์สาวกแม้นั้นผู้กระทำการละกิริยาล่วงไปแล้วในอุบัติทั้งหลายว่า ท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นดังนี้แม้มัคคิลิโคสารก็เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิชนส่วนมากยกย่องว่าดีแม้ท่านมัคคิลิโคสารนั้นก็ย่อมพยากรณ์สาวก ผู้กระทำการลกิริยาล่วงไปแล้วในอุบ,บัติทั้งหลายว่าท่านโน้นบ,โน,น,โนบังเกิดในภพโน้นท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นดังนี้แม้สาวกใดของท่านมัคคลิโคสารนั้นเป็นบุรุษสูงสุดเป็นบุรุษยอดเยี่ยมได้บรรลุความปฏิบัติอันยอดเยี่ยมแล้ว ท่านมัคคิโคสารก็ย่อมพยากรณ์สาวกผู้กระทำการละกิริยาล่วงไปแล้วแม้นั้นในอุบัติทั้งหลายว่าท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นดังนี้เหมือนกันแม้นิครนนาตบุตรก็เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณนะเป็นคณาจาร มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิชนส่วนมากยกย่องว่าดีแม้ท่านนิครนนาตบุตรนั้นก็ย่อมพยากรสาวกผู้กระทำการลักิริยาล่วงไปแล้วในอุบ,บัติทั้งหลายว่าท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นดังนี้ แม้สาวกใดของท่านนิครนุนาตบุตรนั้นเป็นบุรุษสูงสุดเป็นบุรุษยอดเยี่ยมได้บรรลุความปฏิบัติอันยอดเยี่ยมแล้วท่านนิครนนาตบุตรก็ย่อมพยากรณ์สาวกผู้กระทําการและกิริยาล่วงไปแล้วแม้นั้นในอุบัติทั้งหลายว่าท่านโนนบังเกิดในภพโนน ท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นดังนี้เหมือนกันแม้สัรชัยเวรัตบุตรก็เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิชนส่วนมากยกย่องว่าดีแม้ท่านสัรชัยเวรัตบุตรนั้นก็ย่อมพยากรสาวก ผู้กระทำการละกิริยาล่วงไปแล้วในอุบ,บัติทั้งหลายว่าท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นดังนี้แม้สาวกใดของท่านสันชัยเวรัตบุตรนั้นเป็นบุรุษสูงสุดเป็นบุรุษยอดเยี่ยมได้บรรลุความปฏิบัติอันยอดเยี่ยมแล้ว ท่านสัญชัยเวรัทบุตรก็ย่อมพยากรณ์สาวกผู้กระทำกาลกิริยาล่วงไปแล้วแม้นั้นในอุบัติทั้งหลายว่าท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นดังนี้เหมือนกันแม้ปกุตธทธักจานะก็เป็นเจ้าหมูเจ้าคณะ เป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิชนส่วนมากยกย่องว่าดีแม้ท่านปกุฏธ,ธกัจจานะนั้นก็ย่อมพยากรสาวกผู้กระทำการละกิริยาล่วงไปแล้วในอุบบัติทั้งหลายว่าท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นท่านโน้นบังเกิดในภพโน้น ดังนี้แม้สาวกใดของท่านปากุฏทกัจจานะนั้นเป็นบุรุษสูงสุดเป็นบุรุษยอดเยี่ยมได้บรรลุความปฏิบัติอันยอดเยี่ยมแล้วท่านปากุฏทกัจจานะก็ย่อมพยากรณ์สาวกผู้กระทําการลกิริยาล่วงไปแล้วแม้นั้นในอุบัติทั้งหลายว่าท่านโน้น บังเกิดในภพโน้นท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นดังนี้เหมือนกันแม้อาชิตะเกสะกัมพลก็เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิชนส่วนมากยกย่องว่าดี แม้ท่านอชิตะเกะกัมพลน,นั้นก็ย่อมพยากรสาวกผู้กระทำการลักิริยาล่วงไปแล้วในอุบ,บัติทั้งหลายว่าท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นดังนี้แม้สาวกใดของท่านอชิตะเกะกัมพลน,นั้นเป็นบุรุษสูงสุด เป็นบุรุษยอดเยี่ยมได้บรรลุความปฏิบัติอันยอดเยี่ยมแล้วท่านอชิตะเกสะกัมพลก็ย่อมพยากรสาวกผู้กระทำกาลกิริยาล่วงไปแล้วแม้นั้นในอุบัติทั้งหลายว่าท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นดังนี้เหมือนกัน แม้พระสมณะโคดมนี้ก็เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิชนส่วนมากยกย่องว่าดีแม้พระสมณะโคดมนั้นก็ทรงพยากรณ์สาวกผู้กระทำการลกิริยาล่วงไปแล้วในอุบัติทั้งหลายว่าท่านโน้น บังเกิดในภพโน้นท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นดังนี้และสาวกของพระสมณะโคดมนั้นรูปใดเป็นบุรุษสูงสุดเป็นบุรุษยอดเยี่ยมได้บรรลุความปฏิบัติอันยอดเยี่ยมแล้วพระสมณะโคดมก็ทรงพยากรสาวกรูปนั้น ผู้กระทํากาลกิริยาล่วงไปแล้วในอุบัติทั้งหลายว่าท่านโน้นเกิดในภพโน้นท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นดังนี้เหมือนกันยิ่งกว่านั้นพระสมณโคดมนั้นยังทรงพยากรณสาวกรูปนั้นอย่างนี้ว่ารูปโน้น ตัดตันหาขาดแล้วถอนสังโยชน์ทิ้งเสียแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วเพราะได้บรรลุเหตุที่ละมานะได้โดยชอบดังนี้ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพระเจ้านั้นมีความคลืบแคลงสงสัยแท้ว่าอย่างไรอย่างไร พระสมณะโคโดมก็ต้องทรงรู้ธรรมอันบุคคลพึงรู้ยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรรารวัชชะจริงทีเดียวควรที่ท่านจะสงสัยเคลือบแคลงใจความเคลือบแคลงเกิดขึ้นแล้วแก่ท่านในฐานะที่ควรสงสัยดูกรรารวัชชะ เราย่อมบัญญัติความเกิดขึ้นแก่คนที่ยังมีอุปาทานเท่านั้นหาบัญญัติแก่คนที่หาอุปาทานมิได้ไหมดูกระวัชชะไฟมีเชื้อจึงลุกโผล่ไม่มีเชื้อหาลุกโผล่ไม่แม้ฉันใดดูกระวัชชะเราก็ย่อมบัญญัติความเกิดขึ้น แก่คนที่ยังมีอุป,ปาทานหาบัญญัติแก่คนที่หาอุป,ปาทานมิได้ไหมฉันนั้นเหมือนกันแหลข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญสมัยใดเปลวไฟถูกลมพัดย่อมไปไกลได้ก็พระโคโดมผู้เจริญจะทรงบัญญัติอะไรแก่เปลวไฟนี้ ในเพราะเชื้อเล่าดูกรรารวัชชะสมัยใดเปลวไฟถูกลมพัดย่อมไปไกลได้เราย่อมบัญญัติเชือ้อคือลมนั้นดูกรรารวัชชะเพราะว่าสมัยนั้นลมย่อมเป็นเชื้อของเปลวไฟนั้นข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสมัยใด สัตย่อมทอดทิ้งกายนี้ด้วยไม่เข้าถึงกายอันใดอันหนึ่งด้วยก็พระโคดมผู้เจริญจะทรงบัญญัติอะไรแก่สัตว์นี้ในเพราะอุปปทานเล่าดูกราวัชชะสมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้ด้วยไม่เข้าถึงกายอันใดอันหนึ่งด้วย เราย่อมบัญญัติอุปาทานคือตันหานั่นแหลดูกระวัชะเพราะว่าสมัยนั้นตันหาย่อมเป็นเชื้อของสัตว์นั้นจบกุตุหลาสาลาสูตร